นางพาติมอสดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกลายเป็นหญิงมุสลิมคนแรกนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักปกครองระดับสูงในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหลังครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้ว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆรวม25คนและผู้ตรวจราชการอีก11คนซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไปค่ะขณะที่คนในจังหวัดปัตตานีต่างก็สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าดีใจเลยแหละที่ได้ผู้ว่าเป็นชาวมุสลิมเพราะมีความเข้าใจในบริบทของคนในพื้นที่และความเป็นพหุวัฒนธรรมอย่างข้าราชการบำนาญคนหนึ่งเป็นอดีตอาจารย์มอ.ปัตตานีค่ะบอกว่านี่ถือเป็นข่าวดีเลยของคนปัตตานีเพราะนางพาติมะเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในท้องถิ่นมายาวนานก็เชื่อว่าผู้ว่าคนใหม่คนนี้จะเป็นความหวังให้กับคนปัตตานีได้ค่ะถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและก็มีประสบการณ์ในท้องถิ่นคิดว่าคนปัตตานีน่าจะได้อะไรจากท่านค่อนข้างจะเป็นความหวังนะครับเป็นความหวังคิดว่าก็ขอแสดงความยินดีนะเราดีใจที่เราได้รับผู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมคนแรกแล้วก็เป็นลูกพี่ด้วยเราเชื่อว่ามีความเข้าใจแล้วก็สามารถพัฒนาสังคมที่นี่ให้ดียิ่งขึ้นได้มีเสียงสะท้อนจากคนปัตตานีด้วยนะคะว่าหลายปีที่ผ่านมาผู้ว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมาแค่1ปีมาปุ๊บเกษียณเลยดังนั้นคนปัตตานีอยากได้ผู้ว่าที่อยู่บริหาร 2-3 ปีขึ้นไปจะได้เกิดความต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ว่าคนใหม่นี้นะคะก็น่าจะถูกใจเพราะว่ายังไม่ใกล้เกษียณนะคะภูมิลำเนาเดิมเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาปัจจุบันอายุ57ปียังเหลืออายุราชการอีกนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับราชการครั้งแรกเมื่อปี36ค่ะในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจนถึงปัจจุบันกว่า29ปีเส้นทางชีวิตรับราชการทำหน้าที่ในจังหวัดระนองมาแล้วจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางสอบต.ค่ะก่อนจะมาเป็นรองผู้ว่าจังหวัดพัทลุงรองผู้ว่าจังหวัดยะลาและรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสกระทั่งล่าสุดมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนนั้นรักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีคือดีใจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวปัตตานีนะคะคือคนนราธิวาสเองนะคะคนยะลาเองก็บอกว่าดีใจรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นผู้ว่าของตนเองด้วยค่ะความจริงแล้วประเทศไทยใช่ว่าจะมีผู้ว่าหญิงคนนี้คนแรกจะที่ไหนนะคะความจริงแล้วผู้ว่าหญิงในประเทศไทยเนี่ยมีก่อนหน้าคือครั้งแรกในปี2536ตอนนั้นก็คือคุณหญิงจรัสศรีเป็นคนแรกอยู่ที่จังหวัดนครนายกต้องบอกว่าริเริ่มโครงการต่างๆมากมายเรื่องของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดินในเมืองไทยแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นกับผู้ว่าหญิงคนนี้ที่จังหวัดปัตตานีดิฉันเชื่อว่าหลายคนฝากความหวังเอาไว้เหลือเกินว่าจะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในพื้นที่ค่ะและเป็นชาวมุสลิมด้วยนะครับถ้าไปดูในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูใน Facebook ของท่านผู้ว่าคนนี้นะครับปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความยินดีเยอะมากเยอะกันแบบล้นหลามเป็นหลักร้อยหลักพันคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีรูปที่เคยเซลฟี่กับท่านรองผู้ว่าในอดีตเนี่ยนะครับมาโพสในหน้าไทม์ไลน์เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กเกิดขึ้นด้วยแฮชแท็กที่ว่านี้คือรองเมาะหรือว่ากะเมาะเป็นชื่อที่คนในพื้นที่ใช้เรียกก็แสดงได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าท่านเองก็ทำงานกับคนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีด้วยนะครับ